นี่แหละครับที่บอกว่าเรื่องนี้หลังจากที่ท่านนายกลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนแล้วครับบุคคลที่ออกมาสวนทันควันก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ลักษณะตอบโต้ท่านนายกนะครับระบุว่าช่างกล้าถามหาสสเพื่อไทยว่าอยู่ที่ไหนทำไมไม่มารับนายกหน้าที่ที่ดีของสสคือการอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อยามมีทุกข์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปคอยเอาใจหรือไปคอยต้อนรับนายกเพราะคนที่ต้องคอยดูแลและเอาใจใส่คือประชาชนวันที่นายกไปอุบลราชธานีทีมสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลก็ลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้านทั้งวันนะคุณหญิงสุดารัตน์บอกอย่างนี้นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ได้ทิ้งท้ายด้วยการติดแฮชแท็กระบุว่างบน้อยมาบ่อยและอีกแฮชแท็กหนึ่งครับงบเยอะอยู่ไหนครับมาจากขณะที่นายธนกรบัววังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเกินไปมีอคติกับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ต้องการให้ต้องการคือท่านนายกเนี่ยไม่ได้ต้องการให้สสพรรคเพื่อไทยมาต้อนรับแต่ต้องการให้มาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันมาร่วมแรงร่วมใจกันรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็บอกอย่างนี้ครับแล้วบอกว่าไม่เข้าใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งจบปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสนาแต่ว่ากลับปลอมเจตนานายกในแง่ลบได้ตลอดและก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์และสสพรรคเพื่อไทยออกมาโจมตีพลเอกประยุทธ์ในทำนองไม่สนใจแก้น้ำท่วมให้คนอีสานทั้งที่พลเอกประยุทธ์ไปตั้งแต่วันแรกอยากให้พรรคเพื่อไทยเพลาๆเกมการเมืองลงบ้างมาร่วมแรงร่วมใจช่วยประชาชนจะดีกว่าจริงๆแล้วไม่อยากออกมาตอบโต้เพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันหรือว่าดิสเครดิตกันนายกสั่งหน่วยงานไปช่วยน้ำท่วมภาคเอกชนก็ช่วยกันจึงอยากให้คุณหญิงสุดารัตน์เข้าใจตรงจุดนี้ครับรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเขาออกมาชี้แจงอีกมุมหนึ่งครับครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ